ช่วงหลายเดือนมานี้นะมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่รบกวนจิตใจผู้คนเป็นอันมากคือนั่นคือความกลัวไม่ว่าจะเป็นกลัวโรคโควิดว่าจะติดมาถึงตัวหรือว่าติดพ่อติดแม่ติดลูกกลัวเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่อาจจะถดถอยย่ำแย่ลงหรือกลัวแม้กระทั่งวัคซีนใจก็อยากฉีดวัคซีนนะแต่ว่าพอนึกถึงว่าจะต้องไปฉีดวัคซีนวันพรุ่งนี้ก็เกิดกลัวกลัวเข็มกลัวอาการข้างเคียงหรือว่าอะไรต่ออะไรสารพัดความกลัวหลายอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหมายถึงกลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเช่นกลัวติดโรคโควิดหรือแม้กระทั่งกลัวผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซึ่งก็ยังไม่ได้ฉีดเลยความกลัวประเภทเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อมีความคิดคิดถึงโรคโควิดแล้วก็ปรุงแต่งไปในทางลบว่ามันจะติดมาถึงเราหรือคนในครอบครัวหรือว่าคิดถึงนึกผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนมันเป็นเรื่องอนาคตยังไม่เกิดแต่พอคิดเมื่อไหร่ก็กลัวเมื่อนั้นอันนี้เราไม่ได้กลัวโควิดนะมันกลัวความคิดเกี่ยวโควิดไม่ได้กลัววัคซีนแต่ว่ากลัวความคิดเกี่ยวกับวัคซีนไม่ต่างจากคนที่อยู่คนเดียวในบ้านกลางดึกหรือว่าอยู่คนเดียวในห้องในกุฏิในวัดหรือในสำนักปฏิบัติแล้วเกิดกลัวผีขึ้นมาผียังไม่ปรากฏมาหลอกต่อหน้าต่อตาเลยแต่กลัวซะละกลัวเมื่อคิดถึงผีนะถ้าไม่คิดก็ไม่กลัวนั่นทันทีที่รู้ทันความคิดเนี่ยว่ามันปรุงแต่งไปไกลนะปรุงแต่งเกี่ยวกับอนาคตหรือว่าปรุงแต่งเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่นอกกุฏิพอรู้ทันความคิดความคิดดับความกลัวก็ดับไปด้วยให้ลองสังเกตดูนะคิดเมื่อไหร่ก็กลัวเมื่อนั้นแต่พอหยุดคิดมันก็หายกลัวแต่ที่จริงก็ไม่ต้องหยุดคิดหรือห้ามคิดหรอกนะเพียงแค่รู้ทันความคิดเนี่ยไอ้ความกลัวโน่นนี่หลายเรื่องหลายราวโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคตหรือสิ่งที่ปรุงแต่งเกี่ยวกับปัจจุบันมันก็จะดับไปแต่แล้วก็ตามก็มีความกลัวอีกอย่างนึงคือความกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าอันนี้มันไม่ใช่อนาคตนะมันไม่ใช่สิ่งปรุงแต่งแต่มันสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วมาเจอความกลัวแบบนี้จะทำอย่างไรอย่างเช่นคนที่อยู่คนเดียวในป่าช้าหรือว่าอยู่ท่ามกลางความมืด
สมัยที่พระเจ้าเนี่ยยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็ไปบำเพ็ญเพียรในป่าทึบด้วยแล้วก็พอมีเสียงใบไม้หักหรือว่าเสียงสัตว์ป่าเนี่ยพระองค์กลัวนะกลัวจนขนลุกเลยขนลุกชูชันพระองค์ทำยังไงนะกับความกลัวนี้แทนที่จะหนีนะพระองค์ก็เผชิญหน้ากับมันพระองค์ตรัสว่าเนี่ยกลัวในอิริยาบถใดก็ให้อยู่ในอิริยาบถนั้นเมื่อยืนเกิดความกลัวขึ้นมาก็ยืนนะไม่หลบไม่หนีหากนั่งแล้วเกิดความกลัวก็นั่งจนกว่าความกลัวจะหายอันนี้เป็นวิธีเอาชนะความกลัวของพระพุทธเจ้านะสมัยที่พระองค์ยังทำความเพียรอยู่ทำไมความกลัวหายนะส่วนนี้ก็เป็นเพราะว่าคุ้นเคยกับมันหรือคุ้นเคยกับสถานที่คุ้นเคยกับอิริยาบถคนเราเวลากลัวที่ใดก็ตามเนี่ยถ้าเราอยู่ตรงที่นั้นนะบ่อยๆความกลัวก็จางคลายไปเองเหมือนมาอยู่วัดคนเดียวในห้องทีแรกก็กลัวในเวลากลางค่ำคืนแต่ว่าพออยู่ไปนานๆมันก็หายกลัวสมัยก่อนอาตมาเนี่ยพักอยู่ตรงบนเขาเนี่ยสมัยนั้นหอไตอยู่บนนั้นบางวันทำวัดแล้วก็สนทนาธรรมกันต่อจนค่ำกับหอไตเดินขึ้นเขานะจากศาลาไก่กลัวมากเลยทั้งที่เพียงแค่ทุ่มแต่ตอนหลังเนี่ยพอเดินขึ้นไปบ่อยๆในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมันก็ค่อยหายกลัวเพราะอะไรเพราะมันคุ้นความคุ้นเนี่ยมันบอกให้เรารู้ว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรแต่การกลัวเพราะปรุงแต่งว่าเดี๋ยวมันจะมีโน่นมีนี่มีผีมีสางมีสัตว์ร้ายแต่ว่าพอขึ้นลงไปบ่อยในยามค่ำคืนมันไม่มีอะไรความคุ้นเคยความรู้จักก็ทำให้หายกลัวนี่เรียกว่ากลัวอะไรเนี่ยก็ให้ไปเจอสิ่งนั้นกลัวที่ไหนก็อยู่สิ่งนั้นอยู่บ่อยๆมันก็หายกลัวเพราะความคุ้นเคยคุ้นเคยสถานที่คุ้นเคยเส้นทางคุ้นเคยอิริยาบถแล้วก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัวอีกวิธีนึงก็คือการมาดูมาสังเกตความกลัวไอ้ความกลัวเนี่ยกดข่มผักสายมันเนี่ยมันไม่หายนะแล้วก็จะใช้เหตุผลมาหว่านล้อมบ่อยครั้งก็ไม่ช่วยหมอวิธานนะหมอวิธานฐานวุฒิเป็นหมอผ่าตัดเล็กเล่าว่าเนี่ยเวลาผ่าตัดเล็กคนไข้หลายคนนี่จะกลัวมากเลยถามว่ากลัวอะไรกลัวเจ็บหมอบอกไม่ต้องกลัวเจ็บเดี๋ยวฉีดยาชาก็กลัวเข็มอีกนะกลัวเข็มฉีดยาชาแล้วบางคนฉีดยาชาแล้วยังกลัวอีกนะกลัวมีดกลัวเจ็บหมอก็พยายามอธิบายว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัวเพราะว่าฉีดยาชาแล้วไม่เจ็บไม่ปวดหว่านล้อมให้เห็นว่ายังไงคนไข้ก็ยังกลัวตอนหลังเนี่ยเปลี่ยนวิธีนะแทนที่จะบอกว่าอย่ากลัวหรือว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวก็ลองให้คนไข้เนี่ยลองสังเกตดูความกลัวของตัวก่อนจะพาเนี่ยนะ
กลัวใช่ไหมที่แรกก็สังเกตดูกายก่อนนะเวลาร่างกายเป็นยังไงตอนที่มันกลัวหัวใจเต้นเร็วหายใจถี่สั้นมือไม้เกร็งลองสังเกตดูนะอันนี้เราดูกายเสร็จแล้วก็มาขยับมาดูใจนะดูความกลัวถ้าเกิดความกลัวมันกับพายุนะก็ให้ดูมันก็ว่าอยู่กลางพายุเลยพอนำนะนำจิตของผู้ป่วยหรือแนะนำผู้ป่วยแบบนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าความกลัวมันทุเลาลงนะก่อนจะให้มาดูความกลัวเนี่ยก็ให้คนไข้เนี่ยให้คะแนนความกลัวของตัวก่อนนะบางคนก็บอกกลัว6กลัว7แต่พอได้ให้มาดูความกลัวดูกายแล้วก็ดูใจเนี่ยความกลัวมันลดลงนะเหลือ2เหลือ3เท่านั้นแหละและการผ่าตัดก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นอันนี้เรียกว่าดูความกลัวนะหรือว่ารู้ทันความกลัวเห็นความกลัวอะไรที่ทำให้รู้ทันหรือเห็นความกลัวได้ก็คือสติเมื่อสติไปรับรู้ดูความกลัวความกลัวมันก็เลือนหายไปเวลาเจอความกลัวเนี่ยนะเราก็มีวิธีการรับมือความกลัวได้สองสามวิธีใหญ่ๆนะก็คือว่ากลัวอะไรนะก็ให้ไปรู้จักไปสัมผัสกับสิ่งนั้นบ่อยๆหรือว่าให้มาดูความกลัวเมื่อดูความกลัวเห็นความกลัวรวมทั้งรู้ว่ากลัวอะไรกลัวเพราะอะไรรวมทั้งเข้าใจสิ่งที่ตัวเองกลัวเนี่ยนะมันก็ช่วยให้ความกลัวบรรเทาได้ไอ้การเข้าใจสิ่งที่กลัวนี่ก็มีประโยชน์สำคัญนะมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะชื่อมารีคูรีอันนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมากเธอบอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจหมายความว่าถ้าเข้าใจแล้วก็หายกลัวอันนี้มันก็ตรงกับคำสอนพุทธศาสนานะว่าเรากลัวเพราะอวิชชากลัวเพราะไม่รู้หรือไม่รู้จักคนกลัวความมืดเพราะไม่รู้จักความมืดคนกลัวตุ๊กแกเพราะไม่รู้จักตุ๊กแกแต่ว่าพอรู้จักความมืดรู้จักตุ๊กแกมันก็ความกลัวก็หายให้ความเข้าใจเนี่ยในสิ่งที่กลัวเนี่ยมันสามารถจะช่วยปลดเปลื้องความกลัวไปจากใจได้มีผู้ชายคนหนึ่งนะแกหันมาสนใจการทำสมาธิแล้วแกก็ทำได้ดีนะจนกระทั่งจิตสงบแล้วแกก็มีความสุขนะกับการนั่งสมาธิแต่มีวันหนึ่งเนี่ยพอจิตเนี่ยสงบรวมนะเป็นหนึ่งเนี่ยพอจิตนิ่งนะมันเกิดนิมิตที่ปรากฏนะในใจเนี่ยมันเป็นภาพมือเขาเห็นมือนั้นเขาตกใจเลยเพราะมันคล้ายกับมือของพ่อก็ตกใจแล้วเขากลัวขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะมือเนี่ยเป็นมือที่เคยตบเขาตอนที่เขาเป็นเด็กพ่อนี่เวลากลับบ้านเมาเหล้าเนี่ยคือตีเมียตบลูกตัวเขาเนี่ยก็โดนตบอยู่เป็นประจำจนกลัวพ่อแล้วก็กลัวมือเนี่ยพอเจอมือนี้ในนิมิตเนี่ยนะบอกว่าเรียกว่าขนลุกเลยนั่งสมาธิต่อไม่ไหวเพราะมันกลัวมากเมื่อกลับมานั่งอีกในวันต่อมาก็ยังเจอเหตุการณ์แบบนี้เราเป็นอย่างนี้อยู่แทบทุกครั้งเลยไอ้ความกลัวมือที่เคยตบตัวเองเนี่ยนะมันทำให้แก
ไม่กล้านั่งสมาธิเลยเพราะว่าความเจ็บปวดนะในสมัยเด็กๆเนี่ยมันฟื้นกลับมานะมันทรมานจิตใจมากแล้วมันไม่ใช่แค่ความกลัวมันความโกรธด้วยแต่แล้วมีวันหนึ่งเขาตัดสินใจว่าเขาจะเผชิญกับมันแล้วเขาจะไม่หนีแล้วไอ้นิมิตนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเขาหนีมันด้วยการหยุดหรือเลิกนั่งสมาธิเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะพบกับความสงบในจิตใจได้เลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ตั้งใจเลยนะว่าเขาจะเผชิญหน้ากับไอ้นิมิตเนี่ยพอจิตเป็นสมาธิก็นิมิตนี้มันก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะเป็นมือแต่ว่าคราวนี้เขาไม่ถอยไม่หนีแล้วเขาก็ดูนะมือเนี่ยกลัวก็กลัวนะแต่ว่าพอดูไปสักพักเอ๊ะมันไม่ใช่มือที่กำลังจะมาตบนะมันเป็นมือที่กำลังขอก็เกิดความสงสัยว่าขออะไรเนี่ยพ่อขออะไรแล้วเมื่อเขาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็กเนี่ยเขาก็พบว่าสิ่งที่พ่อขอเนี่ยนะจากมือที่ปรากฏเป็นนิมิตเนี่ยมันคือขอความรักพ่อเนี่ยเป็นพนักงานผู้น้อยในบริษัทแล้วก็ถูกข่มเหงเหยียดหยามนะแกอาจจะเป็นคนที่มีนิสัยที่ไม่ค่อยดีเช่นเมาเหล้าเนี่ยนะก็ไม่เป็นที่รักที่พอใจที่เคารพนะของคนในบริษัทเลยก็ทำให้เครียดนะกลับมาเนี่ยก็ระบายความเครียดใส่ลูกนะตบเมียตบลูกแต่ในใจหนึ่งเนี่ยก็ปรารถนาความรักเพราะว่าอยู่ที่ทำงานนี่ไม่มีใครรักเลยมาบ้านนี่ก็หวังว่าจะได้เป็นที่รักของเมียของลูกแต่ปรากฏว่าไม่ได้ความรักเพราะว่าทนเครียดไม่ไหวนะระบายความเครียดใส่เมียใส่ลูกอยู่เป็นประจำแต่ในส่วนลึกก็ต้องการความรักพอผู้ชายคนนี้แกพิจารณามาถึงตรงนี้นี่แกเข้าใจพ่อเลยนะแล้วเพราะว่าพ่อเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่น่าเกลียดน่ากลัวแต่เป็นคนที่น่าสงสารพอเข้าใจหรือเห็นตรงนี้นะมันหายเกลียดเลยมันหายกลัวเลยมันมีแต่ความรักมันมีแต่ความเมตตาไอ้ความกลัวที่ฝังลึกมาเป็น 30-40 ปีนี่มันหายไปเลยนะรวมทั้งความเกลียดความโกรธด้วยไอ้ความเข้าใจเนี่ยนะความเข้าใจในสิ่งที่กลัวเนี่ยมันช่วยทำให้ความกลัวเนี่ยเลือนหายไปได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ความกลัวอย่างเดียวนะความโกรธความเกลียดด้วยนอกจากการรู้ทันความโกรธความเกลียดความกลัวแล้วการเข้าใจในสิ่งที่เกลียดในคนที่กลัวเนี่ยมันก็ช่วยทำให้อารมณ์พวกนี้หายไปได้หรือผู้หญิงคนหนึ่งนะจะมีความทุกข์มากจะมาปรึกษาอาจารย์ท่านหนึ่งนะอาจารย์ท่านนี้ชื่อนวลสิริเปาโรหิตปีวันนี้เนี่ยมีความทุกข์เพราะว่ามีเรื่องราวฝังใจกับพ่อแม่กับแม่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วฝังใจในเรื่องอะไรฝังใจว่าแม่เนี่ยไม่รักตัวแม่นี่รักน้องสาวมากกว่าตัวเองแม้ว่าเธอก็แม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านไปหลายปีแล้วแต่เวลาคิดถึงเรื่องนี้ทีไรก็เกิดความทั้งโกรธนะ
ก็ทั้งผิดหวังพอเกิดอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยมันความทุกข์มันท่วมท้นเลยก็เลยต้องมาหาที่ปรึกษาที่จะช่วยแบ่งบรรเทาความทุกข์ตอนที่มาอาจารย์นนท์สิริก็ยังมีความทุกข์อยู่นะอาจารย์นนท์สิริก็เลยให้อยู่กับปัจจุบันก่อนเพราะว่าใจของเธอมันไปหวนนึกถึงอดีตมากไปให้กลับมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกก็รับรู้พอความคิดเกี่ยวกับอดีตมันจางคลายไปจิตเริ่มสงบนะเป็นสมาธิซึ่งก็คิดว่าอยู่ในภาวะที่เหมาะที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ในอดีตครั้งหนึ่งหรือเผชิญกับความเกลียดความโกรธอีกครั้งหนึ่งก็เลยแนะนำผู้หญิงคนนี้ว่าเนี่ยให้ลองนึกถึงเรื่องราวที่เธอฝังใจเกี่ยวกับแม่มาสักเรื่องหนึ่งฝังใจที่ว่าแม่นี่ไม่รักตัวเองหรือว่าแม่นี่รักน้องมากกว่าตัวเองให้ลองนึกมาถึงนึกมาสักเรื่องหนึ่งเธอก็นึกนะในช่วงที่นึกเนี่ยก็เริ่มมีอาการกระเพื่อมขึ้นมาในใจเป็นความทุกข์เป็นความโกรธแต่ว่าสักพักเนี่ยอาจารย์นนท์สิริก็บอกให้เพียงแค่เนี่ยลองนึกว่าถ้าตัวเองเป็นแม่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยตัวเองจะรู้สึกอย่างไรนะกลับไปนึกใหม่นะไปนึกถึงเหตุการณ์นั้นใหม่รอบที่สองแต่คราวนี้เนี่ยให้นึกว่าตัวเองเป็นแม่แล้วรู้สึกอย่างไรนะเมื่อสวมบทเป็นแม่ในเหตุการณ์นั้นพอเธอทำไปได้สักพักก็นิ่งเลยนะแล้วพอลืมตาขึ้นมาก็บอกว่าเข้าใจแม่แล้วที่จริงแม่ก็รักลูกทั้งสองคนเท่ากันแหละแต่แม่เป็นห่วงน้องมากกว่าเพราะน้องเนี่ยเกเรแม่เนี่ยกลัวว่าน้องนี่จะเอาตัวไม่รอดส่วนตัวเธอซึ่งเป็นพี่เนี่ยแม่เนี่ยไว้ใจว่าเอาตัวรอดได้พอคิดได้เช่นนี้นี่ไอ้ความโกรธนะความเกลียดแม่เนี่ยมันหายไปเลยนะพอเข้าใจแม่แล้วนะมันมีแต่ความรักนะแล้วก็ความสำนึกในบุญคุณของแม่และความเห็นใจแม่นะเพราะว่านับแต่นั้นมานี่ผู้หญิงคนนี้ก็เวลานึกถึงแม่นี่ไม่มีความรู้สึกโกรธเกลียดอีกต่อไปมันก็ยกภูเขาจากอกเลยอันนี้มันเชื่อเห็นเลยนะว่าความกลัวก็ดีความโกรธก็ดีความเกลียดก็ดีเนี่ยไม่ว่ามีกับใครเนี่ยมันคลี่คลายไปได้ทันทีเลยนะเมื่อเกิดความเข้าใจผู้ที่เป็นพ่อหรือเข้าใจผู้ที่เป็นแม่เรื่องความเข้าใจเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะทีเดียวมันก็ตรงกับที่มารีคูรีพูดนะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวนะมีแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความกลัวจะหายอย่างเดียวนะความโกรธความเกลียดก็หายไปด้วยเพราะว่าอารมณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอวิชชานะพอเกิดความเข้าใจหรือเกิดปัญญาขึ้นมามันก็หายโกรธหายกลัวหายเกลียดอันนี้ก็เป็นวิธีที่ช่วยบรรเทา
จิตใจให้ก้าวข้ามนะความกลัวหรือความโกรธได้นอกเหนือจากการมีสติรู้ทันนะในอารมณ์เหล่านั้นคำเดียวพูดถึงเรื่องนี้กับพระ